ในบทเรียนนี้อาจารย์จะแนะนำการที่เราจะต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมาใช้งานกันก่อนนะสิ่งสำคัญในบทเรียนก่อนที่อาจารย์บอกไว้ว่าไฟฟ้ามีอยู่2แบบนะไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีความอันตรายน้อยส่วนมากเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับแต่ไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะแล้วก็มีแรงดันไฟฟ้าถึง220โวลต์นะการที่เราจะตรวจวัดว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยมีไฟฟ้าไหลผ่านหรือเปล่าเราใช้อุปกรณ์ครับอย่างง่ายๆคือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าไขควงวัดไฟนะครับถ้าเกิดเราเอาไขควงเนี่ยเสียบลงไปในรูของปลั๊กนะครับอย่างเช่นปลั๊กตัวนี้นะเราจะไม่เห็นไฟขึ้นแสดงว่าสิ่งนี้มันไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟฟ้าไหลผ่านนะฮะไม่มีนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูว่าเต้ารับตัวเนี้ยนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยได้จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะเราจะดูว่ามีไฟฟ้าไหลผ่านจริงไหมนะครับรูปลั๊กจะประกอบกันด้วย3รูบางที่ก็มี2รูนะ3รูนี้หมายความว่าไงครับคือไฟฟ้าที่ไหลผ่านนะครับอีกอันนึงก็เป็นสายดินนะครับอีกอันนึงก็เป็นสายกราวนะจะแบ่งออกไป3ตัวนะครับสายไฟสายดินแล้วก็สายกราวเดี๋ยวเราลองวัดกันนะครับสายแรกครับเห็นไหมครับตรงจุดไฟเล็กๆนี่แหละอันนี้คือสายไฟนะครับมีไฟนะอันต่อไปครับสายกราวครับไม่มีนะครับอีกตัวนึงไม่มีครับแสดงว่าสายที่อันตรายช่องที่อันตรายคือช่องนี้นะมีไฟอย่าเอานิ้วไปแย่นะครับคราวนี้เราจะมาต่ออุปกรณ์กันนะครับเราจะดึงไฟจากที่นี่แหละมาไว้ที่เต้ารับที่เราเพิ่งซื้อมานะครับในบทเรียนนี้นะเราก็จะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันวิธีการที่จะทำนะครับ1เราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะอันดับแรกก็คือตัวรับครับมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับอันที่2ครับสายไฟนักศึกษาใช้แบบไหนก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้นะหรือจะใช้อีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เตรียมไว้ให้ดูนะเป็นลักษณะสายแบบนี้ก็ได้ครับข้างในจะประกอบไปด้วย2เส้นนะครับแต่แบบนี้อาจจะทำให้นักศึกษาดูยากนะในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะทำให้ดูโดยใช้สายสีแดงและสีน้ำเงินทำให้ดูแบบชัดเจนดีกว่านะครับเริ่มวิธีการทำเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องใช้ไขควงของเรานะครับขันน็อตเอาน็อตของอุปกรณ์เต้ารับเราออกก่อนเมื่อนำออกแล้วครับสิ่งที่เราจะเห็นข้างในนะจะเป็นรูปแบบนี้แบบนี้นะครับเราจะต้องทำการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากรูนึงมาที่ช่องพอร์ตของเรานะครับส่วนอีกรูนึงมาที่พอร์ตของเราครับนี่คือตัวรับนะครับมาดูวิธีก่อนนะครับเราก็ใช้สายไฟครับนักศึกษานี่นะครับเป็นสายไฟอาจารย์จะใช้ช่องแถบนี้นะเป็นสีแดงแล้วกันนะครับบอกสายไฟออกก่อนครับสายไฟบางที่อาจจะมีความเหนียวนะครับนักศึกษาต้องใช้แรงหน่อยนะนี่ครับนี่คือสายไฟข้างในคือทองแดงนะวิธีการนะครับปลั๊กทั่วไปมันจะคล้ายๆกันนะแต่อันนี้ของปลั๊กของอาจารย์จะมีช่องพิเศษครับที่สามารถเชื่อมต่อสายผ่านช่องได้นะครับอาจารย์ก็นำสายนี้ครับวิ่งผ่านมาทางนี้เห็นไหมครับคราวนี้จะมีจุดน็อตอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จุดน็อตตรงนี้นะเราจะนำทองแดงตัวนี้ครับพันรอบของตัวน็อตตัวนี้เป็นรูปแบบนี้นะเราก็สามารถนำสายไฟครับสอดเข้าในรูช่องด้านนี้นะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาเราต้องทำการม้วนทองแดงก่อนนะครับแบบนี้เป็นแบบที่ออกมาแบบพิเศษไม่จำเป็นต้องม้วนนะเวลาสอดเข้าไปก็รูปแบบนี้ครับ
เมื่อสอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะต้องขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นสำคัญอย่าให้หลุดนะนะครับอันนี้อาจารย์ดึงแล้วนะเห็นไหมครับดึงอย่าให้มันหลุดครับหลุดนี่อันตรายนะครับอาจจะเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตได้นะครับนี่1สายเรียบร้อยแล้วครับ1สายเรียบร้อยแล้วต่อไปสายที่2ครับอาจารย์ใช้เป็นสายสีน้ำเงินนะเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับเหมือนเดิมนักศึกษาทำการปอกสายออกครับปอกตัวเคลือบออกนะครับให้เหลือแต่เพียงแต่เนื้อทองแดงนะครับนี่ได้เนื้อทองแดงมาแล้วเสร็จแล้วครับปลั๊กบางรุ่นต้องงอให้เป็นจุดโค้งนะครับเพื่อจะสอดรับกับตัวของน็อตแต่อันนี้พิเศษของเรานะครับใช้สามารถใช้นำสายปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่จะทำให้ดูนะครับเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งคือต้องแน่นครับดึงแล้วไม่หลุดนะครับดึงแล้วต้องไม่หลุดนะโอเคเห็นไหมครับไม่หลุดละเสร็จเรียบร้อยครับในกรณีของตัวรับนะครับคราวนี้ก็เอาตัวของด้านหน้ามาประกบครับขันจุดน็อตให้เรียบร้อยนี่ครับเราได้ผลงานเรามาแล้วนะครับคราวนี้นี่คือด้านหนึ่งนะเราจะดูอีกด้านหนึ่งครับของสายไฟครับนี่คืออีกด้านหนึ่งสายไฟที่เราประกอบเอาไว้ใช่ไหมนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราจะต้องนำมาใส่ในรูของเต้ารับที่มีไฟฟ้านะครับเราไม่เอาใส่แบบตรงๆนะเราต้องมีปลั๊กตัวคู่ครับเพื่อทำให้มันสามารถใส่เข้าไปได้พอดีนะไม่เกิดการหลวมเพราะความหลวมนั้นอาจจะเกิดการช็อตกันได้ครับเราต้องแกะออกก่อนนะครับใช้ไขควงครับขันน็อตออกเมื่อเปิดดูข้างในครับนักศึกษาเห็นไหมครับมีทางรับอยู่2ทางเหมือนกันเลยนะโอเคต่อไปเราจะเอาสายไฟครับ2เส้นของเราเนี่ยซึ่งเป็นด้านแดงและก็ด้านน้ำเงินเนี่ยติดให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับติดให้เรียบร้อยดูก่อนนะครับว่าทำยังไงนะครับปอกสายไฟเหมือนเดิมครับนี่จัดปอกด้านสีแดงเรียบร้อยนะครับต่อไปครับด้านสีน้ำเงินครับด้านสีน้ำเงินนะครับเราจะนำสายทองแดงเนี่ยประพันให้ได้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เราไม่เอา2อันผูกติดกันแบบนี้แล้วเสียบเข้าไปครับไม่ได้นะอาจจะเกิดการช็อตกันได้ครับอย่าให้สาย2เส้นนี้ติดกันครับงั้นมันจะช็อตนะครับต่อไปนะครับเนื่องจากว่าตัวปลั๊กตัวผู้ของเราเนี่ยไม่เหมือนกับตัวรับนะครับตัวรับเราสามารถสอดและล็อกได้อันนี้เป็นแบบธรรมดานะนักศึกษาอันนี้เราต้องทำการโค้งงอก่อนของสายไฟนะครับโค้งงอสายไฟเพื่อให้สอดรับกับจุดนี้นะครับแล้วก็ถึงจะขันไปได้นะวิธีการทำให้เกิดการโค้งงอของสายไฟหรือสายแข็งครับถ้าเกิดในกรณีสายแข็งนะก็อาจจะใช้ไขควงครับทำการโค้งแบบนี้ครับนักศึกษาครับเราได้จุดโค้งงอมาเรียบร้อยนะครับโค้งงอตัวที่2นะครับสีน้ำเงินเหมือนเดิมครับแบบนี้เราได้จุดโค้งงอมาเรียบร้อยครับนะครับเราจะนำใส่ลงไปครับก็เกี่ยวลงไปแบบนี้นะครับเกี่ยวลงไปแบบนี้ตรงตรงนะครับตรงตรงช่วงนี้อาจจะจัดให้เหมาะสมด้วยใช้ครีมนะครับบีบเข้าไปครับ
บีบเข้าไปครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้ไขควงขันเข้าไปจุดแล้วครับปรับแต่งให้เหมาะสมนะครับพยายามอย่าให้เกิดการช็อตกันนะครับบีบปรับแต่งให้เหมาะสมเนาะตัวต่อไปครับสีแดงครับสีแดงเหมือนเดิมนะนักศึกษาเหมือนเดิมเกี่ยวกันลงไปให้ได้นะครับเกี่ยวลงไปให้ได้นี่แบบนี้นะครับไขควงขันครับอย่าลืมนะนักศึกษาอยากให้สายไฟหลุดเป็นเน็ตขาดครับรัดให้แน่นนะครับอย่าให้มันหลุดนะครับรัดให้แน่นอย่าให้มันหลุดนะครับอันนี้ที่อาจารย์ทำนะดึงไม่หลุดครับดึงไม่หลุดมีความแน่นเหนียวนะต่อไปครับเอาฝาปิดนะครับฝาปิดฝาปิดลงไปมันจะปิดลงได้พอดีนะครับปิดลงได้พอดีขันนะครับขันรอบนักศึกษาสามารถเลือกใช้สายอย่างเหมาะสมนะครับเลือกใช้สายแบบสวยๆก็ได้นะอันนี้อาจารย์ทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับว่าภายในสายเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นอยู่สาย2เส้นแบบนี้ใช่ไหมนะครับอีกด้านหนึ่งครับก็เป็นแบบนี้2สายเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยโอเคตอนนี้เราจะทำการทดสอบครับทดสอบกับไฟฟ้าบ้านอันตรายนิดนึงนะครับนักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับอาจารย์จะทำการเชื่อมต่อปลั๊กไฟแล้วนะนะครับควรมีเซฟตี้คัทหรือมีเบรกเกอร์นะครับในการทดสอบนะครับเพราะว่าบางทีนักศึกษาอาจจะต่อผิดพลาดได้อันนี้คือไฟฟ้า220โวลต์ตามบ้านนะครับนี่เรียบร้อยเรามาดูนะครับว่าไฟฟ้าไหลเข้าผ่านในวงจรเราจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับถ้านักศึกษาสังเกตดูเห็นไฟแดงๆตรงนี้ใช่ไหมนะครับอีกด้านนึงจะไม่มีไฟนะครับถ้ามี2ด้านแสดงว่าอาจจะเกิดความผิดปกติได้นะครับแบบนี้เห็นไหมฮะมีไฟมาเดี๋ยวเราลองดูอุปกรณ์สักอย่างนึงครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมโอเคนะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาทดสอบกันว่าไฟฟ้ามาจริงไหมนะครับมาจริงไหมอาจารย์มีตัวนี้อยู่นี่ทดสอบแบบง่ายๆนะครับเครื่องมือของเราครับนี่คือหัวแรงปกติถ้ามีไฟฟ้าเข้านี่ต้องมีสีมีไฟขึ้นนะครับลองดูนะอาจารย์จะลองก่อนนะครับโดยการที่ไม่เสียบปลั๊กนะไม่เสียบปลั๊กเอาปลั๊กออกก่อนนะครับนี่อาจารย์เอาปลั๊กออกแล้วนะนะครับเสียบปลั๊กไฟครับมีไฟขึ้นไหมไม่มีนะครับอันนี้ลองดูใหม่นะครับปลั๊กของเราครับลองเสียบปลั๊กไปดูทดสอบนะเห็นไหมครับมีไฟแดงๆเข้านะครับด้านนี้ไม่มีนะโอเคครับออกเสียบปลั๊กดูครับมาไหมครับไฟฟ้ามาแล้วนะครับนักศึกษาสามารถต่อใช้งานได้เลยครับคราวนี้ต่อกับหลอดไฟต่อกับตัวชาร์จแบตต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการใช้งานไฟฟ้าบ้านได้นี่คือการขยายเส้นทางของไฟฟ้านะครับจากสั้นๆเนี้ยนักศึกษาสามารถต่อไปใช้ที่อื่นได้แล้วนะนี่คือเบื้องต้นเนาะอันดับแรกๆเราเรียนรู้เรื่องนี้กันก่อนนะครับเน้นย้ำความสำคัญเลยว่าการต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านมีความอันตรายนะครับนักศึกษาต้องมั่นใจว่าสายไฟ2เส้นที่นักศึกษาต่อเนี่ยต้องมีความเขาเรียกว่า1 นะครับไม่ช็อตกันไม่พันหากันแล้วก็การต่อแต่ละจุดต้องมีความแน่นเหนียวนะครับแล้วก็ไม่หลุดนะครับนี่คือข้อปฏิบัตินะครับที่อาจารย์อยากเน้นย้ำไว้นะครับควรมีเซฟตี้คัทด้วยจะดีมากนะครับเพื่อความปลอดภัยหากเราต่อผิดพลาดเซฟตี้คัทตัดแน่นอนครับขอบคุณมากครับในบทเรียนนี้ให้นักศึกษาลองทดสอบลองทำการทดลองดูครับสวัสดีครับ